ทำเตือนอิหร่านระวังตัวให้ดีหลังขู่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเกินลิมิตรอยเตอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ฝากเตือนถึงอิหร่านในวันที่7กรกฎาคมให้ระวังตัวไว้ให้ดีหลังเตหะรานประกาศจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้เกินกว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ระบุทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณฝรั่งเศสและเยอรมนีและอังกฤษซึ่งร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงนิวเคลียร์ได้ต่างแสดงความวิตกกังวลต่อคำประกาศล่าสุดของเตหะรานซึ่งเป็นไปได้เพื่อบีบให้ตะวันตกยอมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรที่บีบคั้นเศรษฐกิจของตนอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านได้แถลงผ่านสื่อโทรทัศน์ว่าสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้จะปลีกตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2015ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกทุกๆ60วันเว้นเสียแต่ว่าชาติภาคียุโรปจะช่วยปกป้องอิหร่านจากมาตรการคว่ำบาตรของทรัมป์เราได้เตรียมพร้อมที่จะเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมในระดับปริมาณเท่าใดก็ได้เบลุสคามันวานดีโฆษกสำนักงานพลังงานปรมาณูของอิหร่านระบุในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้ากระบวนการทางเทคนิคจะสิ้นสุดลงและการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเกินกว่า 3.67% จะเริ่มขึ้นทั้งนี้ก่อนที่จะมีการทำข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2015อิหร่านได้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมใกล้ถึงระดับ 20% โดยระดับที่สามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ก็คือ 90% คามานวานดีได้ยืนยันว่าอิหร่านมีเป้าหมายที่จะเพิ่มระดับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็น 5% เพื่อนำไปใช้ในโรงไฟฟ้าบูเชผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางออกจากเมืองมอริสทาวน์รัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านควรระวังตัวให้ดีถ้าทำการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งซึ่งผมคงไม่บอกหรอกว่าคืออะไรแต่มันไม่ดีแน่ๆก็ขอให้ระวังตัวไว้ทรัมป์ระบุว่าอิหร่านทำสิ่งไม่ดีหลายอย่างพร้อมสำทับเตหะรานจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้ออกมาโวยวายว่าการกระทำของอิหร่านถือเป็นย่างก้าวที่อันตรายอย่างยิ่งและมีเป้าหมายเพื่อผลิตระเบิดนิวเคลียร์พร้อมย้ำให้ชาติตะวันตกคว่ำบาตรลงโทษอิหร่านส่วนรัฐบาลอิหร่านยืนยันว่าไม่เคยต้องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และประเด็นหลักๆที่เรียกร้องจากยุโรปรวมถึงเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเปิดเจรจากับสหรัฐก็คืออิหร่านจะต้องสามารถส่งออกน้ำมันได้ในระดับเทียบเท่ากับช่วงก่อนที่สหรัฐจะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์และรื้อฟื้นมาตรการคว่ำบาตรการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังแผ่ลามไปสู่มิติด้านการทหารโดยวอชิงตันกล่าวหาว่าเตหะรานอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำในตะวันออกกลางและยังยิงสอยอากาศยานไร้คนขับของอเมริการ่วงจนทรัมป์เกือบจะสั่งโจมตีทางอากาศตอบโต้อยู่รอมรอชาติยุโรปแม้จะไม่เห็นด้วยที่ทรัมป์สั่งถอนอเมริกาออกจากข้อตกลงในปี2015แต่ก็ล้มเหลวในการรักษาข้อตกลงฉบับนี้และไม่อาจปกป้องเศรษฐกิจของอิหร่านจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรซึ่งจะทำให้เตหะรานสูญเสียรายได้จากการส่งออกน้ำมันไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสได้ออกมาประณามการตัดสินใจของอิหร่านว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษได้เรียกร้องให้อิหร่านยับยั้งและยกเลิกการกระทำที่ขู่ไว้เสียเตหะรานยังคงเหลือช่องทางสำหรับเจรจาเอาไว้โดยโมฮัมหมัดจาวัดซาลิฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ทวิตข้อความไว้วานนี้ว่ามาตรการปลดเปลื้องตัวเองจากข้อตกลงนิวเคลียร์สามารถถอยกลับได้หากรัฐภาคียุโรปปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่ออิหร่านแหล่งข่าวทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเผยว่ากลไกระงับข้อพิพาทในข้อตกลงนิวเคลียร์จะยังไม่ถูกบังคับใช้และรัฐบาลฝรั่งเศสจะให้เวลาทุกฝ่ายได้ลองหันหน้าพูดคุยกันอีกครั้งจนถึงวันที่15กรกฎาคมภายใต้กลไกที่เรียกว่า Snapback หากความพยายามยุติข้อขัดแย้งทุกอย่างล้มเหลวมาตรการคว่ำบาตรที่ UN เคยลงโทษอิหร่านในอดีตก็จะกลับมามีผลบังคับใช้อีกครั้งหนึ่ง